สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอในการที่จะเสนอแอปหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าดูนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่มีอายุ18บวกขึ้นไปนะครับซึ่งต้องมีการเดินทางหรือว่าขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับตรงจุดนี้นะครับช่วงจะถึงเวลาในช่วงของสิ้นปีของทุกปีนะครับจะต้องมีการตรวจหรือว่าตั้งด่านนะครับตรงจุดนี้นะครับการนำเสนอแอปนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านผู้ชมนั้นสนับสนุนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับตรงจุดนี้ให้ท่านผู้ชมนั้นพิจารณาดูว่าสิ่งไหนที่ควรทำไม่ควรทำในช่วงภาวะเทศกาลหรือว่าในช่วงที่จะขับรถขับรานะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเช่นการสวมหมวกกันน็อกการพกใบขับขี่และก็น้องๆที่อายุไม่ถึงที่จะมีใบขับขี่ก็งดขับในช่วงนี้ด้วยนะครับตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็คลิกเข้าไปนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามีด่านบอกด้วยนะครับอันนี้ก็โหลดได้จาก Play Store นะครับซึ่งผมจะได้ให้รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับหลังจากโหลดลงมานะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับตอนนี้ขออภัยมีด่านบอกด้วยหยุดทำงานนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นวันหยุดหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าใหม่นะครับคลิกเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะอาจจะขัดข้องบ้างเล็กน้อยก็ต้องขออภัยนะครับเรามาดูในส่วนของมีด่านทั้งหมดย้อนหลัง4วันนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการที่มีคนแจ้งเข้ามาหรือว่าหลายๆท่านนะครับก็ช่วยกันแชร์เข้ามานั่นเองนะครับผมจะคลิกเข้าไปตรงในส่วนของภาคกลางก็แล้วกันนะครับทดสอบการคลิกการใช้งานครับก็อาจจะมีโฆษณาบ้างนะครับเราก็สามารถคลิกปิดโฆษณานะครับแล้วก็คลิกผมทดสอบการใช้งานของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นเวลาปัจจุบันนะครับตรงไหนที่มีบ้างนะครับเขาจะบอกว่าก็มีคนแชร์โพสต์มาครับ 18.15 นนะครับ15ธันวาคม2560นะครับก็มีการตรวจทุกอย่างนะครับในถนนบรมราชชนนีนะครับบรมราชชนนีนะฮะแล้วก็ 18.13 น15ธันวาคม2560นะครับสาราธรรมศพนะครับเห็นไหมก็เราเลื่อนย้อนหลังไปเรื่อยๆนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็จะทราบแค่ตรงเวลาในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับให้ท่านผู้ชมทดสอบดูนะครับก็จะมีคนแชร์และโพสต์เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็คือเอาง่ายว่าทราบล่วงหน้าก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็ดูย้อนหลังไปได้นะครับเห็นไหมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาลดลงไปย้อนหลังนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าดูชมได้ก่อนที่ท่านจะออกเดินทางนะครับก็ต้องดูตามเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับในเวลาปกตินะครับผมจะคลิกออกจากตรงนี้นะครับเพื่อลองเข้าไปดูจังหวัดอื่นๆก็มีครับทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะครับผมจะคลิกมาดูภาคเหนือดูนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็แล้วกันนะครับเห็นไหมฮะจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ผมจะดูตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกาก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีการแชร์โพสต์ก็เท่ากับว่าไม่มีการเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งด่านแล้วนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นไหมฮะช่วงเวลา 14.44 นนะครับวันที่15ธันวาคม2560จากรวมโชคไปแม่โจ้นะครับก็มีคนแชร์โพสต์เข้ามานะครับเห็นไหมฮะเราก็ย้อนหลังไปได้อีก4วันนะครับท่านผู้ชมที่สำคัญอนาคตนั้นอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าจุดต่างๆนั้นเขาก็จะแชร์กันมานะครับเพราะว่าในส่วนนี้เราจะทราบข้อมูลตรงส่วนของปัจจุบันมากที่สุดนะครับตรงจุดนี้ก็หมายความว่าเขาตรวจเช็คตั้งแต่14นาฬิกาแล้วนะครับในวันที่15นะครับ
ผมออกจากตรงนี้นะครับผมไปดูจังหวัดลองดูจังหวัดลำพูนนะครับดูในส่วนของภาคเหนือไม่มีข้อมูลเห็นไหมฮะก็แสดงว่าท่านผู้ชมที่ออกจากบ้านในจังหวัดลำพูนนั้นก็คงจะปลอดภัยนะครับผมคลิกเข้าไปที่จังหวัดลำปางอีกนิดนึงเห็นไหมฮะก็มีการแชร์โพสต์ตรงไหนที่มีการแชร์โพสต์ก็เท่ากับว่าตรงนั้นมีด่านแน่นอนเห็นไหมฮะในส่วนนี้ก็คงจะเป็นหลายๆส่วนครับที่ช่วยกันมาแชร์นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าตรวจอย่างไรตรวจทุกอย่างตรวจแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังก็คือเป็นการสร้างสถานภาพการที่จะออกเดินทางให้ปลอดภัยเท่านั้นเองนะครับในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรีวิวแล้วก็ถ้าหากว่าแอปนี้มีประโยชน์หรือก็สามารถโหลดไปทดสอบใช้งานได้แต่ผมก็ไม่ได้รับประกันว่าจะแม่น 100% นะครับแต่ตรงนี้ก็เช็คดูแล้วว่ามีการแชร์โพสต์เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นการพิสูจน์อีกแอปหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ